วันนี้อากาศค่อนข้างจะเย็นนิดหน่อยเพราะว่าก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วต้นเมเบิลต้นนี้ก็กำลังจะเป็นสีแดงก็ค่อยๆเป็นสีแดงเรื่อยๆจนจะทั้งต้นแล้วก็ร่วงแล้วก็หล่นไปในที่สุดวันนี้เราจะมาทาสีซุ้มประตูโค้งตรงนี้เพื่อที่ว่าจะรักษาเนื้อไม้แล้วก็จะได้อยู่ได้นานแล้วก็จะได้สวยงามแล้วก็วันนี้เราก็จะไปซื้อต้นองุ่นด้วยมาปลูกแซมกับดอกกุหลาบตรงนี้เพราะว่าดอกกุหลาบเลื้อยก็กว่าจะใช้เวลาก็นานกว่าจะเลื้อยจนถึงนู่นใช้เวลาหลายปีกว่าจะเลื้อยเราก็ปลูกองุ่นไปด้วยให้มีองุ่นมันเลื้อยเร็วแล้วก็ได้กินลูกด้วยองุ่นพันธุ์ดีนะแล้วก็จะได้ทั้งความสวยงามของดอกกุหลาบแล้วก็ความอร่อยขององุ่นนี่ก็กุหลาบเลื้อยปลูกมาสัก 2-3 ปีแล้วก็ยังไม่เลื้อยขึ้นเลยก็คงนานเลื้อยมาถึงแค่นี้อันนี้ก็เลื้อยมาถึงถ้าปลูกองุ่นแซมก็คงดีฝั่งละ2ต้นเดี๋ยวหลังจากทาสีเสร็จก็บ่ายนี้แหละจะไปซื้อองุ่นเลือกเอาพันธุ์ดีๆมา4ต้นก็จะมาใส่ตรงซุ้มประตูต้นนี้ก็คนที่มาวัดจะได้กินไปด้วยก็จะได้เห็นความสวยงามของวัดด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์จากองุ่นด้วยที่นี่ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักษ์ประเทศเบลเยียมสำหรับสีที่จะทาก็เป็นสีรักษาเนื้อไม้ซึ่งเป็นสีที่เหลือแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรก็จะมาทาให้หมดเพราะว่าถ้าเหลือไปนานก็อาจจะเสียได้ก็ทาให้หมดเลยจะได้สวยงามเดี๋ยวมาดูกันว่าพอทาเสร็จแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงจะสวยงามแค่ไหนมาดูกันนะทาด้านล่างเสร็จแล้วเหลือแต่ด้านบนก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าก็ด้านบนก็คงไม่นานเพราะว่าด้านล่างที่ทายากเพราะว่ามันมีต้นกุหลาบก็เลยค่อนข้างทายากแต่ว่าด้านบนไม่มีอะไรก็ทาง่ายเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วจะถ่ายรูปให้ดูอีกทีนึงว่ามันแตกต่างจากของเดิมแค่ไหนมันจะสวยเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็ที่สำคัญมันก็ในรักษาเนื้อไม้ให้ได้อยู่ไปนานๆแต่ไม้เมืองนี้มันทนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไม้เมืองหนาวมันเบาๆแต่ว่ามันกันพวกน้ำพวกอะไรได้กันความเย็นได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทาเพิ่มขึ้นอีกก็เพิ่มความคงทนถาวรได้อีกยาวนานอีกหลายปีเลยแหละนี่ก็จะทาไปเรื่อยๆแล้วสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างในที่สุดก็ทาสำเร็จเป็นซุ้มดอกกุหลาบก็สะอาดสว่างดูดีแล้วก็เป็นความดีสากลเอาบุญนี้มาฝากแต่คุณแม่สนิทแจ้สูงเนินมอบแด่คุณแม่สนิทแจ้สูงเนินที่ละโลกไปแล้วแล้วก็มอบบุญนี้ให้แก่สาธุชนผู้ใจบุญทำจนพระศาสนาและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อไปก็จะไปซื้อ
องุ่นไร้เม็ดมาปลูกข้างล่างนี้4ต้นจะเป็นทั้งความสวยงามแล้วก็กินได้ได้ประโยชน์ทั้ง2อย่างนี่ก็ถือว่าสำเร็จแล้วก็จะเดินทางไปเลยไปซื้อองุ่นกันก็กำลังจะเดินทางออกไปวันนี้ก็ใช้รถคันใหม่เนื่องจากรถคันเก่าเขาไม่ให้ซ่อมเพราะว่าเขาบอกว่างานเขาเยอะเขาไม่ซ่อมก็เลยให้เปลี่ยนคันใหม่ก็เป็นการเจิมรถครั้งแรกเลยไปซื้องุ่นมาปลูกเพื่อที่จะให้สาธุชนที่มาวัดได้อิ่มอร่อยกันแล้วก็เป็นกิจกรรมอย่างกิจกรรมความบันเทิงสนุกสนานกำลังจะเดินทางแล้วถึงแล้วร้านต้นไม้ดูดอกไม้สวยงามรอกไปเลยไปดูองุ่นกันเลือกองุ่นไร้เม็ดซื้อ3แถม1ก็ต้องเป็นต้นไม้ชนิดเดียวกันด้วยเหลือยก็เหลือยเหมือนกันเราจะมาดูองุ่นที่ลายเม็ดเลยท่านองุ่นไม่รู้อันไหนลายเม็ดก็4ต้นองุ่นนี่ก็ประดับได้ด้วยไม่ใช่ว่ากินได้อย่างเดียวก็สามารถประดับได้ก็องุ่นคงอยู่ประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวถามเขาว่าอันไหนไร้เม็ดเราจะได้เอาไปปลูกไว้เป็นประโยชน์แก่วัดแก่พระศาสนาต่อไปอันไหนก็ได้ไร้เม็ดลูกที่สวยอันนี้ก็น่าก็สวยนะนี่สวยดูท่าทางจะอร่อยนะท่าทางจะอันนี้องุ่นแน่นอนครับแต่ว่ามันไร้เม็ดนี่สำหรับกินอยู่แล้วอันนี้สำหรับกินแบบลูกโตๆหน่อยพีเก้นอันนี้มันลูกไม่โตเท่าไหร่ไม่สวยมากอันนี้อร่อยแน่นอนครับเอานี้กับสีเขียวก็ได้สีนี้ก็น่าอร่อยเออนั่นแหละเอาแบบนี้น่าจะอร่อยคาสตาลีน่าโอเคตัวเดียวนั้นวิ่งเล่นกับม้าตัวนี้มีลูก
Lot with meine Kollegen. Ja. Ja. โอ้อันนี้เองสีขาวนี่มันต้นไอ้ต้นอะไรนะต้นบะซ่ำอะไรนะเป็นสีขาวไอ้สองต้นสรุปแล้วได้เมเบิ้ลสองต้นนี้แต่ว่าเราไม่มีรถไปส่งต้องให้เขาไปส่งที่วัดก็คิดเพิ่มเติมอีก25ยูโรเมเบิ้ล2ต้นนี้น่าจะเป็นใบสีออกเหลืองๆต้นล่างใบออกแดงๆก็ราคาต้นสูงก็71ยูโรต้นไม่สูงก็65ยูโรก็ประมาณนี้ก็คงได้2ต้นเอาไปปลูกในวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายตังเนี่ยตังพอใช่ไหมพอไปเลยโอ้มันสวยดีเลยอยากได้ไงไปไม่ชอบมันสวยฮะอะไรอ่ะเชอร์รี่ถูกกว่าไหมต้นนี้สวยนะใช่ใช่ถ้ามัน20ก็น่าจะสวยถ้ามีตังก็เอาเลยเอาต้นนี้แหละสวยสวยนี่แหละไปตามก่อนนี้ไปเลยงั้นเอจะตายจ่ายตังค์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจ่ายตังค์อยู่เดี๋ยวเลยไปไปดีกว่าเราใส่ได้ป่ะหาถุงใส่ชอบมันสวยดีต้นนี้ถ้าต้นนั้นทำไมซื้อมามันไม่สวยเลยวะต้นนี้สวยมากเลยต้นไปเลยจะได้ปลูกจะได้เป็นประวัติศาสตร์หมุนเลยจ้าหมุนไม่เห็นคือมันจะสวยด้วยกุหลาบมันก็สวยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็ได้กินลูกด้วยประดับได้ด้วยได้ประโยชน์สองอย่างนู่น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 เลยซูมนู่นถ่ายรูปยังต้องถ่ายรูปนะต้องกล้องดีๆหลวงพี่วิทย์ต้องกล้องดีๆมาถ่ายให้ป้าๆหน่อยน่าจะไปเคมเลยนี่ครูแล้วหลวงพี่จะมีสีฟ้าหน้าดำนี่มันกำลังแดงๆเลยนี่สวยเอากล้องดีๆมาถ่ายให้ป้านี่ป้าพริกเพียบเลยพริกนี่ทำไมมันดกจังอะนุ๊กไม่เรียกว่าพี่เรียกกุหลาบผัดไฟนู่น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 เลยนู่นเลยเขาโผล่ตรงนั้นใช่แต่ดีนะมันแมงไม่ค่อยมามามันจะมาไม่ถึงบอกมันไม่กินดูแล้วคลาสสิกนะตรงนี้น่าจะจัดกิจกรรมวันอะไรนะทุดงอ่ะมานั่งสมาธิตรงนี้ก็ได้มาสวดธรรมจักรนั่งสวดธรรมจักรล้อมกันตรงนี้ก็ได้ถ้าอากาศเย็นไม่ถ้าตักบาตรมันกลางวันแล้วมาตักบาตรตรงนี้ก็ยังได้เลยตักบาตรสวยเฮ้ย
อนนี้ไม่มีแรงแพ้แล้วต้องสวยต้องสวยแท้ๆนั่นเนี่ยดูท่าแล้วจะเอาลึกไหมไม่เป็นก็ดูกระถางกันแล้วกันลึกหรือเปล่านี่เก่งไปไงโอ้ก็ไม่ได้แต่มันต้องนะโยมไม่ได้มันต้องนะโยมยังป้าให้ตรงนี่ตรงเสาอ่ะตรงเสาใช่ไหมเออใช่เพราะว่าถ้าทางนี้มันมาทางนี้เกินไปถ้าตรงเสามันจะพอดีมันจะขึ้นเสาพอดีพอไหมให้ลึกหน่อยให้ป้าด้วยเออนี่ต้นนี้เดียวนี่ตายละถูกเลยให้ลึกหน่อยให้ป้าด้วยใช่ไหมทำไงป้าค่อยๆก็ต้องก่อนบีบข้างล่างสิบีบโอนก่อนก็ต้องขุดให้ลึกเหยียบเบาแล้วก็ดึงเหยียบเบาๆแล้วก็ดึงนิดเดียวโอเคมาเดี๋ยวนี่จะได้รู้ว่าอะไรเอาดินลงถูกเลยเอาดินลงเลยพี่มีดินใส่ก้นไหมมันจะต้องมีดินใส่ก้นไม่จะไม่เอาแบบนี้แหละเพราะว่าดินมันดินเราดีอยู่แล้วเอาไม่ดินพี่ดูดินมันเป็นเห็นไหมมันเนี่ยมันไม่ดินโอ้ยดินที่นี่มันดีอยู่แล้วขุดไปเนี่ยขุดไปเถอะคุณเขาเลี้ยงแต่แดดจริงเขาต้องบีบนิดหน่อยเนาะต้องบีบมากใจบีบให้ขยายได้มีสมบูรณ์พร้อมทั้งป่าทั้งผลไม้ดอกไม้ดอกไม้แบบนี้เผื่อคนมากินเราก็จะได้บุญใช่ไหมเราเป็นบุญปลูกได้ลงพี่เอาร้อยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ลงพี่แอบเหยียบเดินมาเหยียบให้ก่อนเออหลวงพี่โยมลืมเอาลากมันออกหรือไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขยายเองมันป้าก็มือจกลงไปแล้วก็ดึงลากเนี่ยทำจริงๆเลยนะนี่มันก็ขยายเองทุกทีจะต้องขยายให้ลากมันหลุดโยมลืมทุกทีเลยป้าก็ทำเนี่ยลืมจะเบ้าลากมันไปหรอเรียบร้อยอมูอนุโมทนาโอ้สุดยอดเลยต้องมาเผื่อเพื่อนตาด้วย